สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าได้อยู่กับโทนฮับสตูดิโอโอเควันนี้เราจะมาอยู่กับซุปเปอร์แซดแห่งยุคหนึ่งในกีตาร์ในฝันของชาวกีตาร์ยุคใหม่ซึ่งกีตาร์ตัวนี้เนี่ยถูกทำโดยแบรนด์ที่เรียกได้ว่าโคตรเจ้าพ่อแห่งยุค80-90เลยคือไอบันเนตอีบันเยสอันนี้เป็นรุ่น AZ2204ใช่สองตัวนี้ทำญี่ปุ่นใช่เดี๋ยวเราเอาเปิดเลยดีกว่ากล่องขึ้นมาดูเลยดีกว่าโอ้โหแค่ยกขึ้นมาในกีนี้ไหลแทบหลุดมาโคตรหนักก็อย่างที่เห็นนะฮะไอบันเนสตัวนี้มาพร้อมกับฮาร์ดเคสหนาแน่นดุดันและโคตรหนักใช่ครับโอเคมาดูว่าใน Ebonez ตัวนี้ข้างในมีอะไรกันบ้างก็ออกมาก็จะมีกีตาร์ตัวหนึ่ง Ebonez AZ 2204ให้โซ่204F เป็นลายเฟรม204F ด้วยมีลายเฟรมแต่ว่าไม่มีขอบไบดิ้งซึ่งช่างแม่งเถอะเพราะปกติเปิดมาช่องลับมีอะไรบ้างช่องลับนี้ช่องลับช่องหนึ่งมีอะไรบ้างวะมีอุปกรณ์เซตอัพของไอบันเนสซึ่งมักจะให้รุ่นท็อปเป็นแบบคล้ายๆอุปกรณ์หกเหลี่ยมคล้ายกับมิดสวิตช์มีทั้งไขควงมีทั้งหกเหลี่ยมมีไม้บรรทัดและนอกเหนือจากนี้มันไม่ได้ไขได้แค่ไอบันเนสอย่างเดียวนะมันเอาไปไขได้ทุกแบรนด์รู้สึกจะไขเฟนเดอร์ได้ไขเซอร์ได้ก็ถ้าไซส์หกเหลี่ยมมันตรงกันก็ไขได้หมดแล้วครับก็คือเกือบแทบจะทุกแบรนด์ภายในท้องตลาดยกเว้นแค่กิบสันอะที่มันไขไม่ได้ทำมันทำไซส์ต่างกับชาวบ้านเท่าเพราะอันนั้นมันใช้ไซส์ที่หน่วยเป็นนิ้วแต่พวก Fender พวก Ibanez ช่วงนี้จะใช้อุปกรณ์ที่ไซส์ที่เป็นหน่วยเมตรมิลลิเมตรอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็จะมีใบ Inspect นี้หน่อยๆแท็กนี้หน่อยๆประมาณนี้คู่มือผจญภัยแล้วก็มีสิ่งที่เจ๋งที่สุดคือหนังสือคู่มือมันจะมี2ด้านนะมีด้านภาษาอังกฤษกับด้านภาษาจีนใช่ภาษาจีนจริงคือญี่ปุ่นแหละแซวเล่นถ้าใครคุ้นเคยกับคู่มือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของทางด้านที่ญี่ปุ่นอ่ะหาตายนั้นเลยก็จะมีบอกข้อห้าม safety production safety precaution มีสอนวิธีเซตอัพมีห้ามควงด้วยใช่มันมีห้ามควงห้ามเอาไปเผาไฟห้ามเอาสเปรย์ไปทาเล่นอะไรเงี้ยมีห้ามทิ้งขยะทิ้งไหนทิ้งกล่องไหนป่ะญี่ปุ่นมันชอบมีว่าแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ต้องไปทิ้งขยะกล่องไหนอ๋อใช่แล้วมีอันนึงอันนี้เป็นคำเตือนที่ชาวกีตาร์อาจจะไม่ได้ใส่ใจระหว่างที่พออาบน้ำเสร็จห้ามเล่นนะครับไม่งั้นจะโดนไฟช็อตบอกแล้วว่ามันเหมือนหนังสือพวกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสือพวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะมีแบบวิธีการเซตนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นตั้งอินโทเนชันพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นู่นนี่นั่นนี่หน่อยประมาณนั้นไม่นิดหน่อยเรามาเป็นเล่มมันจะนิดหน่อยได้ไงนิดหน่อยเพราะว่าแบบมันมีจริงๆแค่ข้ามนิดหน่อยเนี่ยแล้วนอกจากนั้นนะเออข้ามไปแล้วได้ประหยัดเวลาสเปคตัวนี้ทำญี่ปุ่น Prestige นะครับอยู่ใน Prestige series ตัวนี้เป็น Asus Prestige ก็คือเป็นรุ่น Made in Japan คือ Asus เนี่ยจะมีผลิต2ที่มีผลิตอินโดกับผลิตญี่ปุ่นครับถ้าอินโดจะเป็นพรีเมียมใช่แต่ถ้าญี่ปุ่นจะเป็น Prestige ซึ่งทุกวันนี้ก็รอให้มันเป็นรุ่นปกติผลิตออกมาสักทีนะครับจะได้ถูกๆหน่อยนี่ GO อ่ะอันนั้นถูกไปหัวก็จะเป็นลูกบิดของโกโตะเป็นล็อกด้านหน้าเป็นโกโต้ HAP รู้สึกจะเป็นรุ่นท็อปสุดของโกโต้เลยนะถ้าจำเป็นแมกนัมล็อกนั่นนะใส่สติงฮีตัววะตัวเดียวเฮดสต็อกก็จะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆพวกไอวิมไอเบเนตวินเทจพวกไอเบเนตโกสต์ไรเดอร์ซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตในช่วงยุค90อะไรอย่างนี้คอเป็นคอโรสเต็ดเมเปิลเป็นคอเมเปิลธรรมดาโรสเต็ดเมเปิลเป็น Aztec Rose นะครับเป็นวิธีโรสของเขาเองใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันแปลกจากรัสปกติยังไงคอเป็นไม้2ชิ้นนะมีคอแล้วก็มีเฟดบอร์ดแปะเอาไว้มี22เฟดเป็นสแตนเลสคอเป็น2ชิ้นเหรอใช่อ๋อคอชิ้นเดียวแค่แปะใช่ก็2ชิ้นไงเดี๋ยวนี้เฟดบอร์ดนี่คอใช่เขาชาวกีตาริสต์เขาแยกกันก็2ชิ้นไงชิ้นเดียวคอคือนี่คอ2ชิ้นเฟดบอร์ดไหนคอเป็น2ชิ้นหัวถึงคอเป็นชิ้นเดียวเฮ้ยชาวกีตาริสต์2ชิ้นแล้วก็มีไซส์ดอทเป็นเรืองแสงพาเลคานิกที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่ก็เยอะอยู่มาเริ่มที่ปิกอัพก่อนเป็นปิกอัพซิงฮัมเป็นซิโมดันแคนเซต
Hyperion ซึ่งไม่มีใครแยกนะครับต้องซื้อจากเขาเท่านั้นเพราะว่าเป็นการออกแบบร่วมกันของซิโมดันแคนกับเอเบเนสแล้วก็มีนประวิทย์5ทาง1วอลลุ่ม1โทนกับ1ท็อกเกิลสวิชก็คือเปลี่ยนโหมดใช่ก็เป็นโหมด1โหมด2กับบริดจ์ก็ตัวนี้จะเป็นบริดจ์ของโกโตยกเซตเป็นรุ่นท็อปเลยมั้งเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันก็หลายพันอยู่ที่มีคันโยกแล้วก็คันโยกเวลาใส่เสร็จปุ๊บจะมีแหวนตรงนี้เอาไว้ล็อกก็คลายล็อกใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกใช่ไม่ต้องควงอ่ะเพราะปกติโกโตถ้าใส่มันจะต้องเอาหกเหลี่ยมมาล็อกมันจะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นหกเหลี่ยมล็อกข้างใช่อันนั้นจะเป็น5.10ธรรมดาครับโอเคตัวนี้ใส่สปริงกี่ตัววะเลย3ตัวตามแนวปกติคอนทัวร์มาดูคอนทัวร์ด้านหลังกันหน่อยทำมาลวงทั้งตรงนี้ให้ลวงทั้งตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้ให้ต่ำกว่าปกติใช่กับทำตรงนี้ให้มันมุนๆดูเลยเป็นเคิร์ฟใช่ชอบมากเลยตรงนี้ลวงง่ายเป็นหนึ่งในกีตาร์ที่ลวงง่ายพูดถึงเรื่องคอเป็นหนึ่งในสแตทที่คอค่อนข้างใหญ่คอเหมือนพวกวินเทจ4อ่ะใช่ใช่แต่จริงๆคือวินเทจ4จะหนักกว่านี้หน่อยใช่ครับมือเล็กไงอะไรที่จับแล้วรู้สึกใหญ่คอวินเทจหมดชอบนะชอบเป็นไซส์คอที่ส่วนตัวมองว่าถนัดมือส่วนตัวรู้สึกถนัดมือดีชอบมากไม่ชอบใหญ่เกินแต่รุ่นใหม่ๆที่ออกมาก็ถือว่าทำมาเล็กลงนะเห็นมีคนหลายๆคนที่แบบแตะมาหลายๆรุ่นแล้วเขาแตะมาหลายๆปีแล้วเขาบ่นกันว่ามันนั่นน่ะมันเล็กลงอะไรประมาณนั้นเพราะใช่ตัวนี้ออกปี2018หรือ2019นี่แหละใช่รู้สึกกับปีที่2ที่เขาออกอ่ะพอปีแรกมันจะไม่มีอะไรปีที่2ออกมันจะมีปีที่2ออก2019ป่ะตัวนี้แหละแต่ตัวนี้ผลิตปี2018ใช่ๆขายปี2019ใช่ก็จะเป็นเฟรมเป็นรุ่นแรกที่เป็นเฟรมท็อปก็คือติด F ข้างหลัง 2204F ก็สีนี้ก็ไม่มีแล้วสีนี้ไม่มีแล้วเพราะเป็นสีเก่าเขาเปลี่ยนสีทุกปีโอเคเดี๋ยวเราลองเสียงกันเลยมั้ยมาเราลองกับซุปเปอร์สแตรทแห่งยุคสังเกตรูแจ็คมันจะทำเป็นรูเฉียงเสียบเข้าไปอย่างนี้รูเฉียงด้านข้างใช่ใช่มันเอาไว้สำหรับเวลาเนี่ยใส่สายสะพายแล้วก็แบบแล้วมันจะสอดเข้าไปเสียบพอดีก็เดี๋ยวเราเริ่มกันที่เสียงคลีนกับเซตอัพของเราก่อนแล้วกันเซตอัพเราวันนี้เราใช้เสียงคลีนก่อนแล้วกันเป็นกีตาร์เสียบเข้ากับคอร์ดกับคอร์ดเทคเซตอัพใช้แอมเป็นเมซ่าบุกกี้โลนสตาร์จำลองมาจำลองมีดีรีเวิร์บดีเลย์นิดหน่อยใส่แบบให้มันแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำหัวใจอะไรประมาณนั้นโอเคเราจะมาเริ่มที่บริชัมบักเกอร์มึนหน่อยโอเคโหมดธรรมดานะครับผมThank you.
แล้ว9เสียงลองเปิดโอเวอร์ไดรฟ์ลองดูลองดูอยากได้อะไรถูกสกิมเมอร์อันนี้อันนี้อันนี้เป็น OCD เอา OCD มาแล้วกันโหมดธรรมดาชอบมากคือไอเนี้ยซีรีส์กันเหมือนพัมเบอร์เกอร์เน็กประมาณนี้ตัวซีดีแล้วใช้ได้ด้วยการที่มันนำเสียงมาค่อนข้างกลางแต่มันไม่ได้แฟลตนะแต่เหมือนว่าเสียงไม่แฟลตแต่เสียงว่าน่าสับแต่เสียงมันกลางในฐานะที่ว่ามันสามารถไปต่อยอดกับอะไรก็ได้กับวิธีการเล่นที่หลากหลายได้มากมันนึกออกใช่ไหมมันเลยเหมือนว่ามันเล่นได้ที่ A ถึง Z จริงๆและด้วยการต่อไวลิ่งที่มันหลากหลายมากขึ้นมันเลยส่งผลให้ซาวที่ได้มันสามารถไปถึงในแนวนั้นๆที่มันอยากจะไปถึงเช่นแก๊กเน็กกับมิดเดิลต่อซีรีส์กันแล้วลดโทนหน่อยแล้วเล่นออกแจ๊สๆหน่อยเงี้ยไม่ก็แจ๊สเลยนะใช่มันแบบพยายามทำสาวให้ครอบคลุมไม่ว่าจะร็อกไม่ว่าจะป๊อปไม่ว่าจะแจ๊สหรืออะไรมินิติ้งบนโลกใบนี้มันพยายามจะไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ใช่ครับส่วนตัวนะถ้าเล่นตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่จับมามันคือกีตาร์โมเดิร์นเสียงแม่งก็โมเดิร์นในเชิงในคำว่าโมเดิร์นไม่ใช่คำว่าโมเดิร์นหมายถึงว่าโมเดิร์นยังไงก็คือว่าพิกอัพแม่งมันจะออกในสไตล์แบบฟูลเรนจ์คือถ้าใครเล่นพวกซูเปอร์สแตทที่มันเป็นพิกอัพวินเทจหรือสแตทธรรมดาเนี่ยแหละที่มันเป็นพิกอัพวินเทจมาเล่นพวกซิงเกิลคอยล์ในกีตาร์ตัวนี้จะรู้สึกเวอร์เพราะว่ามันมีแอนเบทมาอื้อเลยเพราะมันไม่ทะแวงด้วยใช่ทะแวงมันเป็นทะแวงแบบแหลมๆอ่ะครับมันจะไม่ได้ทะแวงกี้แบบสแตรทเลยใช่มันจะไม่ได้ทะแวงเนื้อๆแบบสแตรทจริงๆอันนั้นมันจะมีความแควกเลยอันนั้นมันจะทะแวงกันแควกเลยแหละใช่อันนี้จะทะแวงแบบแหลมผอมหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือพิกอัพเนี่ยมีเบสยันเบสมันเป็นมีเบสที่อิ่มแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครชินกับพวก
ซิงเกิลคอยที่มันเป็นปิกอัพวินเทจหรือกีตาร์สแตทธรรมดาเนี่ยเบสมันจะไม่มาอิ่มเหมือนอย่างเงี้ยเบสมันจะแบบแค่พอมีอ่ะต้องได้ใช่ใช่คือคาแรคเตอร์ของเสียงมันเป็นกีตาร์โมเดิร์นอ่ะที่ว่าเขาเน้นความเป็นแบบฟูลเรนจ์แล้วก็มาขัดย่านกันว่าแบบอยากให้ย่านไหนมันออกอยากให้ย่านไหนมันไม่ออกมากกว่าที่จะแบบพันปิกอัพมาแล้วมันแหลมหรืออะไรประมาณนี้เหมือนพวกแบบไมซ์เซ็ตพวกกีตาร์วินเทจหรือซิงปิกอัพวินเทจอะไรพวกนี้แล้วก็มาที่ตัวฮัมบักเกอร์ตัวฮัมบักเกอร์ก็ไม่ได้แบบไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นขนาดเดียวกันมันแบบค่อนข้างมีความแหลมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นเวลาเล่นแกผสมตัดคอยไปได้สอดคล้องกับซิงเกิลคอยที่มันแบตชิ่งอยู่ด้วยมาทุกย่านนะพูดอย่างนี้ว่ามาทุกย่านจะไม่ได้ออกไปทางใดทางนึงแบบพันชี่หรือว่าจะเป็นแบบวินเทจพวกนี้หน่อยออกแบบไม่ให้เล่นได้ครอบคลุมใช่ครับจะใช้โทนกับใช้โวลูมมันบ่อยๆมันจะสามารถบาลานซ์ทุกอย่างได้ก็เดี๋ยวจะเป็นเซตอัพเสียงไฮเกนละกันก็จะเป็นฟรีดแมนต่อแข็งออกมาเป็นสเตอริโอแล้วก็บูทด้วยทูบสกิมเมอร์ด้านหน้าให้มันอึบลดโวลูมลดโทนลงหน่อยนี่เพิ่มสุดบิดจะเหมือนเดิมนะฮะก็มาใช่ไม่ต้องเล่นมาแก๊กต่อไปก็คือเป็นบิดซิงเกิลคอยตัดคอยใช่
แม่งมีความไดนามิกขนาดอัดเสียงแตกเยอะๆนะยังรู้สึกเหมียนเหมือนเหมือยเหมียนเหมียนเหมียนปกติเนี่ยเวลาเราเล่นพวกซิงเกิลคอยเราทำแก๊กผสมแล้วเราเปิดเสียงแตกเยอะๆเนี่ยความแทวงมันจะหายไปคาแรคเตอร์แอมมันจะมาทดแทนความเป็นคาแรคเตอร์ของกีตาร์ใช่ใช่ใช่แต่ตอนที่เราเล่นผสมเมื่อกี้เราเล่นมันยังรู้สึกแบบถึงความแทวงปลายๆหน่อยเหมือนกับสิกเนลกีตาร์แม่งแบบ EQ ของมันแบบมากว้างมากมันมากว้างแล้วมันตัดสิ่งที่มันแบบมันน่ารำคาญมันไม่จำเป็นใช่ใช่เก็บเอาไว้แต่สิ่งดีๆใช่ใช่คือการดีไซน์ของปิกอัพสมัยใหม่ปิกอัพโมเดิร์นที่เขาบอกกันหลายๆตัวสิ่งที่มันเป็นก็คือว่าย่าน EQ ของมันจะมากว้างมาตั้งแต่เบสยันไฮแล้วไฮอีกยันแบบโคตรไฮแบบ 7K 8K แม่งก็มาเออแต่สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาไม่ได้ทำให้มันมากกว้างใหญ่ๆคือเขาไปนั่งคัดย่านไปจูนย่านไปจูนด้วยอะไรเวลาเขาพันปิกอัพเนี่ยนะไปจูนย่านว่าเขาจะเอาเพียงแค่ตรงนี้เอาตรงนี้ไม่เอาใช่ใช่ครับเราก็ดีไซน์ออกมาเสียงออกมาดีเพราะพอแบบไปเจอกับแอมแต่สิ่งหนึ่งที่พบคือมันยังคงคาแรคเตอร์ของมันอยู่ซึ่งก็คือความเนี้ยบชามฟูลเรนของมันยังอยู่นะใช่ครับแต่ขนาดเดียวกันก็ยังไปได้ดีกับแอมแทบจะทุกแบบแทบจะทุกแบบเลยผมว่าสำหรับคนที่เล่นสแตทวินเทจมาอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกไม่ทีไม่ชินหรือสแตทธรรมดาสแตทวินเทจสแตทแบบไม่ใช่ซูเปอร์สแตทอาจจะรู้สึกแบบโหทำไมมันมีย่านเสียงแบบพอเวลาเราเห็นรูปลักษณ์มันไม่คิดว่าแบบมันจะมีย่านเบสย่านมิดมาเยอะขนาดนี้คือหน้าตามันก็มีความวินเทจประมาณนึงใช่ก็ไม่ประมาณนึงเยอะพอสมควรเยอะหัวมันเป็นไอเป็นวินเทจเลยเออหูไม่อย่าว่าอย่าว่าแต่หัวถ้าไม่นับหัวมันก็ดูเป็นแบบสแตทธรรมดาตัวนึงอ่ะใช่แต่ว่าเฮ้ยเออมันซ่อนฟังก์ชันความโมเดิร์นเอาไว้เยอะใช่มันเป็นกีตาร์โมเดิร์นในหน้าตาวินเทจอะเฮ้ยจริงๆผมเป็นคนชอบอะไรอย่างนี้นะถ้าใครคิดว่าโอ้ตื่นมาแบบคว้าสแตทมาสักตัวแล้วอยากได้เสียงแบบเสียงสแตทที่มันเป็นเสียงสแตทเนี่ยคุณไม่เจอในตัวนี้แน่นอน คุณจะไม่เจอสิ่งนั้นในตัวนี้แต่ว่าถ้าอยากได้แบบอะไรก็ได้หยิบขึ้นมาเล่นแล้วซ่าแบบเพราะๆเล่นกับอะไรก็ได้ตัวนี้ใช่ตัวนี้เหมาะสมแล้วก็แบบอยากเล่นแบบอยากเล่นโมเดิร์นในสไตล์หน้าตาเป็นวินเทจก็หลายคนที่เอาที่ซื้อตัวนี้ไปหรือแบบหลายๆคนที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวนี้ก็เอาไปเล่นในแนวโมเดิร์นของเขาเหมือนกันแล้วให้เมนชั่นก็มีทีมสิงสันอะไรประมาณนี้เป็นกีตาร์ที่แทบแต่ทุกคนอ่ะอยากได้ใช่ซูเปอร์สแตร์แห่งยุคเพราะว่ายุคก็คือยุคปัจจุบันดนตรีปัจจุบันที่ว่าย่านเสียงกว้างครอบคลุมทุกอย่างพยายามจะครอบคลุมทุกอย่างแต่มันอาจจะไม่มันจะไม่ได้สุดทางไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าแบบมันจะไปได้หมดต่อแซะไปได้หมดทุกแนวก็ตัวนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสุดยอดใช่ครับทั้งคุณภาพของงานทั้งเสียงทั้งทุกอย่างมันถูกกลั่นมาแล้วอะว่าเฮ้ยเออเนี่ยคือสิ่งที่ชาวกีตาร์ยุคนี้ต้องการจริงๆครับตัวนี้คือตัวที่โดนกลั่นมาแล้วครับผมจริงๆมันตัวจริงตัวนี้ก็มีเชิงให้พูดเชิงลึกๆเกี่ยวกับประวัติของมันก็ตัวนี้ค่อนข้างยาวเหมือนกันเพราะว่ามันถูกคิดมันถูกวิจัยถูกทดลองถูกเก็บฟีดแบคจากศิลปินมาหลายคนจริงๆครับจนมันกลายเป็นตัวนี้ Ibanez ตัวนี้นั่นเองครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากไว้ประมาณนี้ Ibanez AZ ประมาณนั้นครับก็อย่าลืมจอย Discord อย่าลืมกดซับกดซับใช่ครับกดไลค์กดกระดิ่งกระเดื่องแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราหมุนไม่สะใจก็มาเอา Dry Signal ไปได้เลยใน Discord เราไปลองกับไปลองกับซิสเต็มของคุณที่คุณชอบไปลองกับแอมซิมที่คุณชอบอะไรประมาณนั้นครับผมโอเคครับนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ